สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญชมสวัสดีครับลงสถิติ2คนจาก Snowman แนะนำตัวกันนิดนึงนะครับ簡単にご自己紹介お願いします。สวัสดีครับครับผมชื่อみんなの万能調味料こと塩麹よりも向井康二です。言えますこれ。ポムシュー光るか。サディカ。サディカ。ちょっと日本語で喋っちゃいました。すみません。ก็ทางนี้เมื่อกี้คุณโคจินะครับก็บอกถึงว่าในเรื่องของมาโนโจมิเดียวโจมิเดียวโจมิเดียวนะครับชิโคจิเนี่ยอันนี้ก็คือจริงๆมันเป็นเครื่องปรุงนะเครื่องปรุงนะมันถือว่าเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงที่เต็มไปด้วยเครื่องปรุงที่มันรสชาติได้แหละนะมีความมีมีความอร่อยนะทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะสัญลักษณ์ที่ทางโคจิซังเนี่ยชอบใช้พูดนะครับเวลาแนะนำตัวก็จะแนะนำฟืดยาวแบบนี้เลยนะครับเมื่อกี้มันจะฟังแล้วอาจจะเร็วนิดนึงนะครับแต่อันนี้โอเคเดี๋ยวกินมาสงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มคำถามเลยนะครับคำถามแรกเดี๋ยวจะอ่านภาษาไทยแล้วก็จะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ให้ทางสโนว์แมนตอบนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยสโนว์แมนเนี่ยมาร่วมงานจีแปนเอ็กซ์โปไทยแลนด์2020เนี่ยมากันทั้งวงเลยนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมากัน2คนนะครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างเหงาไหมน้องนี้นะครับเอโตเซนไกจีแปนเอ็กซ์โปไทยแลนด์2020年にมา全メンバーあの全員あの参加したと思うんですけれども今回お二人あのなんですけれども気分はどうでしょうか寂しいでしょうか。そうですね、3年前は9人で来たんですけど、まあなんかその時はワイワイとして楽しかったんですけど、今回2人ということでよりちょっとゆったりとした時間を過ごせて、なんか逆になんかタイを満喫しているのかなっていうふうにも思います。ครั้งที่แล้วนะครับก็มาพร้อมกันทั้งหมด9คนเลยเรียกว่าพร้อมทั้งวงเลยนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมา2คนเนี่ยรู้สึกว่ามันมีเวลาชิลขึ้นนะไม่ค่อยแบบสบายๆนะไม่ค่อยรีบร้อนอะไรแล้วก็รู้สึกได้สัมผัสความเป็นไทยอย่างแท้จริงนะครับそうですね、なんか今回はまあ2人ですけど寂しいっていう感じは全然なくて、むしろ今コージが言ったみたいになんかあここ懐かしいねみたいなそのちょっと余韻にも浸れるぐらい余裕はあるので楽しめてます。はい。じゃあ、たんそんたんキャルなんかก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้เหงาไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่รู้สึกว่าเอ้ยครั้งที่แล้วเนี่ยได้เจออันนั้นอันนี้รู้สึกว่าโอ้ได้กลับมาเจออีกครั้งนึงดีใจจังเลยทำนองอย่างเงี้ยนะครับก็ได้กลับมาเจออีกครั้งเพราะฉะนั้นมีเวลาได้คิดได้เจอแรงต่ำมากขึ้นนั่นเองแล้วก็ข้อต่อมานะครับเดี๋ยวนะมางานญี่ปุ่น Expo 2023ในครั้งนี้นะครับหลักเนี่ยมาทั้งหมด3วันเนี่ยเดี๋ยวพอกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยจะเอาเรื่องอะไรบ้างที่จะไปเล่าหรือไปสื่อสารอะไรกับเมมเบอร์ในทีมบ้างนะครับมากกว่าโคโตชิですね2023年の Japan Expo にお越しいただきありがとうございます。日本に帰国してからあのメンバーさんに伝えたいことまたは話したいこと何かありますか。でもそのちょっと街を歩いてる時にやっぱりこの2人で歩いてる時にやっぱメンバーのなんかお土産をねついつい探してしまうなっていうことがやっぱこうメンバーのこと考えてしまうところがあるなって昨日話してて、結構昨日まだ迷ってるところではありますけど、おすすめなタイのお土産があれば教えてほしいなっていうふうにも思います。はい。ตอนนี้ครับมาไทยในครั้งนี้เนี่ยก็เมื่อวานเนี่ยไปเดินซื้อของนะครับก็หาแบบคิดไปคิดมาอ้าวก็รู้สึกว่าเอ้ยต้องซื้อของกลับไปฝากเพื่อนๆในทีมนะครับก็เลยจะซื้ออะไรดีเผื่อพี่ๆนะครับท่านใดจะแนะนำไว้ซื้ออะไรกลับไปฝากเมมเบอร์ในทีมก็สามารถแนะนำหลังทีหลังกันได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับต่อมานะครับต่อมาเดี๋ยวนะครับครับครั้งที่แล้วอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะถามคุณโคจินะครับถามคุณโคจิว่าก่อนวันเนี้ยมารอบนี้ครับคุณแม่ได้สอนภาษาไทยอะไรบ้างนะครับอ่ะอันไทยนี่คุณรู้ไหมนี่โอคาซังก็どんなタイ語またはどんな表現を教えてもらったんでしょうかっていうまあちょっと質問しました。ไม่สอนเยอะนะครับแม่ไม่สอนเยอะคุยอย่างเดียวครับคุยโทรศัพท์เยอะใช่แล้วก็ไม่ใช้ภาษาญี่ปุ่นใช่ภาษาไทยอย่างเดียวครับแต่มันแม่ไม่สอนอะไรอามาริ教えないんですけれども喋ること喋る電話で喋るというโอ้ということですね。はい時間を増やしました。นี่ก็เลยสัญญาแปลงกลับไปทางให้ทางสื่อญี่ปุ่นด้วยนะครับโอเค
โอเคเรียบร้อยนะครับต่อมาต่อมาที่น้องชิซึโมะนั่นですけれども เมื่อคราวที่แล้วนะครับก็ได้ข่าวว่าทางนี้เนี่ยคุณโกจิเนี่ยนะครับพาญาติๆนะมากันหลายคนเลยมากันเยอะไหมหรือยังไงแล้วปีนี้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับมาอโน前回まあ親戚ครับタイに何人か連れてきたっていうことを話聞いてるんですけれども、その時また何かまあちょっと教えていただけますでしょうか。でもそのお母さんの兄弟とかすごいたくさんいるので、やっぱタイのそういう親戚に僕の活動している姿を見られるのはとても誇らしいですし、お母さんもとても喜んでいるので、こういうタイのお仕事をねメンバーで増やせたらいいなというふうにも思ってます。久しぶりにその親戚の人に会った時に。サプライズで花束を持って帰った時があるんですけど、泣かれましたね。最初誰か分からなくて、コージだよっていうふうに言ったらこう久しぶりだねって言って泣かれたこともあります。はい。ก็ต้องเล่าว่าคราวที่แล้วนะครับก็ที่พาญาติจริงเป็นญาติของฝั่งคุณแม่นะครับก็เป็นญาติของคุณแม่ของโคจิเนี่ยต้องรับเสริมไม่เสริมไม่หนึ่งก็คือเป็นคนไทยที่ทราบอยู่แล้วนะครับก็พอมาหมายถึงว่าพามาเนี่ยแล้วก็มีการแบบเซอร์ไพรส์ด้วยนะคราวที่แล้วแล้วก็มีมอบดอกไม้ต่างๆเนี่ยเรียกว่าดีใจมากแบบน้ำตาไหลเลยนะตื่นเต้นมากๆเลยน้องนี้นะครับครับต่อมานะครับต่อมาเดี๋ยวนะครับสักครู่ต่อมาเนี่ยถามว่าสถานที่ถามโคจิแล้วสอนภาษาไทยให้ฮิคารุเนี่ยสอนอะไรไปบ้างจำแล้วฮิคารุซังเนี่ยจำได้ไหมที่ฉันสอนอะไรไปบ้างสอนเยอะเลยครับสอนเยอะเลยโอเคไทยก็ชาเบลเลนโอเคผมรักคนไทยอ๋อ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 อ๋
い、シャイアンレオ、シャイアンレオ、タイ人を愛してるっていう表現を覚えました。覚えました。おー、すごいすごい。好きな、あの表現ありますか？タイ語。タイ語、これ以外は。それ以外。你想看哪边的谁买的嘞？你看，你会看的啦。でもそれこそだからコップンカーもそうだし、はい、サーディーカーもそうだし、そのなんかタイの方たちって本当になんかその感謝だったりとか、うんうん、愛をこうなんか伝えるっていうのがすごいなんか気持ちが表情だったり言葉に溢れてるっていう印象をすごい今回受けてます。あ、จริงๆคือชอบรู้สึกว่าชอบในเรื่องคำที่เป็นแสดงที่เหมือนความขอบคุณเรื่องการทักทายเรื่องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นคำที่สื่อไปด้วยเต็มไปด้วยความรู้สึกอ่ะอันนี้คือเขารู้สึกอย่างนั้นนะครับโอเคคำถามข้อต่อมานะครับเดี๋ยวนะครับอะไรที่อะไรคือสิ่งที่คุณต้องทำได้อยากที่จะทำนะครับตอนที่มาเมืองไทยหรืออยากไปไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับตอนนี้เนาะไทยนี่来てて絶対やらないといけない、またはやってみたい、または特別に行きたい場所とかありますかね？やっぱワットポーには行ってみたいです。あとはなんか水上マーケット。水上マーケットね。トゥクトゥクも乗りたいです。อยากไปวัดโพอยากไปตลาดน้ำแล้วก็อยากนั่งตุ๊กๆนะครับเดี๋ยวฝากพี่ๆสื่อพาไปนั่งหน่อยนะครับเรียกหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เลยนะโอเคคำถามข้อต่อมานะครับอาหารไทยสุดโปรดนะครับคืออะไร大好きなタイのタイ料理のメニューは何でしょうか？昨日食べた。これはマンゴーとお米ね。カニをマモアン。カニをマモアン。本場ショーカー。マンゴースティキライスっていうことですよね。お二人が大好きですね。モアンに金曜日。ก็บอกสองคนนี้กินเยอะมากครับแต่ลืมไม่ต้องแปะ。あ、そう。お二人たくさん食べましたっていうことですね。はい。はい。ใช่。แล้วก็ถามข้อต่อมานะครับ。มาครั้งนี้เนี่ยมีอะไรที่มันรู้สึกแปลกหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากคราวที่แล้วไหมนะครับมา3年ぶりですから前回と今回変わったこと街でもいいし人でもいいし自分のことでもいいんですけど変わったこと何かありますかね。やっぱり顔がかっこよくなりましたね。顔がかっこよくなりましたね。顔がかっこよくなりましたね。แปลก่อนนะคนจีบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือเขาหล่อขึ้น
プレンカップ、タイを歩いてる時にタイの皆さんが声かけることが増えたのと、やっぱその前 SNS を最近やってるので、はいはい、そういうコメントにもタイの方がいるなっていうその愛情を感じることが増えましたね。はい、เมื่อกี้บอกเราเล่นนะครับเขาบอกว่าเนี่ยพอจริงๆมาที่เมืองไทยรอบนี้ครับสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเขาก่อนคือเดินเล่นเดินทำนู่นทำนี่ก็มีคนทักคือเรียกว่าง่ายคือมีคนจำเขาได้มากขึ้นนะครับมาทักทายนู่นนี่ต่างๆเนี่ยแล้วก็อ่านพวกคอมเมนต์จากในพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยก็รู้สึกอบอุ่นมากๆเลยครับครับเดี๋ยวโฮเทลのそれこそなんかあの警備員さんとかなんかが声かけてくださったりとか、前回以上になんかそのスノーマンのことを知ってくださってる方とかがすごい多くいてくれてるなっていう印象です。それは本当にありがたいですね。シャイ。そうね。ヒカルนะครับก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าคนรู้จักสโนว์แมนเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยโรงแรมน่ะรู้จักมากขึ้นนะครับว่ารู้จักมากขึ้นนี้รู้สึกโอ้ดีใจจังเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับเอาล่ะคำถามข้อต่อมานะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับข้อ9นะครับแป๊บนึงครับข้อ9จะเป็นไงข้อ9นะครับตอนนี้นะครับมาไทยครั้งที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเพิ่งเดบิวต์ไม่กี่วันเองนะครับแต่มาครั้งนี้เนี่ย3ปีแล้วคิดว่าตัวเองมีการพัฒนาขึ้นยังไงบ้างหรือเปลี่ยนแปลงไงบ้างในส่วนของทั้ง2คนนะครับตัวเซ็งไก่ตัวมาเดบิวต์ชาบักกะริมาไทยนี้ตีตะไดเต็นตัวนี้ありがとうございますมาあっという間に3年経ちました自分の中でまあどういうふうに成長したかまたは変わったのかってちょっと簡単に教えていただけますでしょうか。そうですね、なんか僕はよりこうスノーマンの振り付けをやらせていただく機会が増えて、でその自分が振り付けさせてもらったそのコレオグラフさせてもらった振り付けをなんか海外だったり日本の方が真似して踊ってくださったりとかっていうのがすごい増えて、僕の耳にだったりとかいろんな SNS を通じて僕のところまでこうこれ踊ってみたみたいな感じで帰ってきてくれてるのが本当に嬉しいなっていうふうに感じてます。はい、ส่วนที่ก็คือที่รู้สึกตอนนี้นะครับก็คือว่ามีเขาเรียกอะไรนะผู้ที่ติดตามมีแฟนต่างๆเนี่ยมาเห็นจากมาร้องตามมาเต้นตามอะไรต่างๆเนี่ยก็รู้สึกมากขึ้นรู้สึกอันนี้ดีใจมากเลยที่ง่ายๆมีคนติดตามสโนว์แมนเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับครั้งก่อนนั่นเองนะครับครับโอเคต่อมานะครับต่อมาข้อเดี๋ยวนะครับอ๋ออันนี้ต้องขอตัวคำถามข้ออีกอันนี้ขออนุญาตข้ามนิดนึงนะครับที่เรื่อง3ปีขออนุญาตข้ามนิดนึงนะครับต่อมาข้อ12นะครับทราบว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยสโนว์แมนเนี่ยได้รับแต่งตั้งให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับของ Tiffany & Co. แบรนด์แรกของญี่ปุ่นเลยแฟนชาวไทยตื่นเต้นกันมากก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็พวกคุณรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับですね、去年、まあ、スノーマンは、ティファニー・エンコ日本人 の, あのイメージキャラクターを務めされているということを、まあ聞いていて本当におめでとうございま す, います。タイのファンの皆さんもワクワクしています、はい、その、感想を教えて、まあ、その気分をどんな気分でしょうか、ちょっと教えていただけますでしょうか。はい、やっぱティファニーさんはやっぱそのタイでもやっぱり愛されているブランドの一つでもあるので、まあ、それを通してティファニーのこともスノーマンのこともやっぱ知ってもらえるきっかけにはなったので、まあ、僕たちもティファニーさんを愛してますし、まあ、そうやっていろんな協力があって僕たちってお仕事できているので、まあ、ティファニーではロックっていうアクセサリーでやってるんですけど、うん、ファンと皆さんと僕たちの絆が多分ロックできているそんなことを感じます。ハヤマサダシテก็จริงๆถือว่าเป็นทางแบรนด์ที่ Tiffany & Co ก็เป็นแบรนด์ที่คนไทยเรารู้จักดีอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางนึงแล้วกันที่ได้มีโอกาสเชื่อมโยงนะครับกับทางสโนว์แมนนะครับแล้วก็ที่เขาเป็นตัวแทนเนี่ยก็คือเป็นตัวแอคเซสซอรี่เป็นร็อกนะครับก็เขาบอกว่าอ่ะนะก็ถือว่าพอนึกถึงเห็นปุ๊บเนี่ยก็จะได้นึกถึงสโนว์แมนด้วยนะครับครับน้องนี้โอเคต่อมานะครับอ๋อให้อัปเดตผลงานนะครับโอเคไซกิโนะごめんなさいですね大変まあ最新のアルバムまたは最新のプロジェクトが何かありますか。ちょっと教えていただけますでしょうか。そうですね、3月にスノーマンの8枚目のシングル、メンバーの目黒蓮が主演の映画の主題歌にもなっているタペストリーという楽曲をリリースさせていただきます。
ก็จะมีซิงเกิลใหม่นะครับ8枚目ですね8枚目ก็เป็นซิงเกิลที่8นะครับอันใหม่ล่าสุดเลยนะครับชื่อว่า Tapestry นะครับอันเนี้ยก็จะเริ่มฟังได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้นะครับนี่ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเร็วๆนี้นะครับSore kara อ่ะข้อต่อมานะครับจะมีผลงานในเรื่องพวกละครหรือว่าการแสดงกันบ้างหรือเปล่านะครับ次の質問なんですけれどもその前はドラマまたは演技などとか見られる可能性はありますかね？มีครับมีครับありますありますรอหน่อยนะครับรอหน่อยได้มั้ยครับタイのドラマもちょっと出たいなっていう気持ちもあります頑張りたいなっていう気持ちもはいเขาบอกว่าอยากมาแสดงละครที่เมืองไทยด้วยนะอันนี้ต้องฝากพี่สื่อแล้วนะครับเนี่ยพี่เรโนมิตาซังต้องโชว์ไก่เซตเลยนะอันนี้ต้องฝากพี่สื่อนะครับช่วยแนะนำด้วยนะครับโอเคแล้วก็คำถามต่อมานะครับเกือบใช้ท้ายแล้วนะครับเป้าหมายนะครับหรือสิ่งที่ตั้งใจว่าปี2023เนี่ยอยากจะทำอะไรบ้างนะครับก็อันนี้ช่วยให้ฝากนิดนึงว่ามา2023年のまあ目的またはゴールドครับ何かありますか？オッケーそうですねなんかやっぱりファンの皆さんとの時間は大事にしたいなっていうふうに思っていますのでなんかより今まで以上にスノーマンとたくさん会えたっていう機会が作れるそんな1年にしたいなっていうふうに思いますシャイシャイทางคุณฮิคารุนะครับก็ตอบว่าปีนี้แหละปีตั้งใจนะครับปี2023เนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องของเวลากับแฟนๆมากขึ้นนะครับอยากมาเจอมากขึ้นอยากมีโอกาสมีทำกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับขออนุญาตไทยでのコンサートを行う予定は今あるんでしょうか？อยากเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยแต่มันยังนะอยากทำแต่มันยังมาได้คิดมาได้ไม่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 ได้คยิ่งมากๆเท่าไหร่นะครับก็จะได้มีโอกาสแพลนเพื่อที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยนั่นเองครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขออะไรอ๋อได้ๆมาちょっとあの2月14日までタイミングなんですけれどもあの台湾の皆さんへもし可能なら何かあのあげたいものとか何かやりたいとかありますか？なんでしょうね。僕が今流行らしたいポーズでありまして、タイの皆さんもできるんですけど、手を OK にして耳に OK かっていうのがあるんですけど、これをぜひ一緒にやっていただきたいなっていう。なるほど、バレンタインいいですね。一緒にやりたいですね。他บอกว่าอยากให้ทำช่วยทำโพสนี้นะครับวันในวันวันไทยนี้ก็ขอมอบโพสนี้ให้กับแฟนๆนะครับโมจิโดะโอเคครับอันนี้ครับโอเคครับอย่างนี้นะโอเคนะมากเลยที่ก็มอบแฟนนะครับแล้วก็อ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ให้ฝากผลทิ้งท้ายเมสเสจถึงแฟนชาวไทยบ้างนะครับใช่ก็นี่ไทยแฟนの皆さんへのメッセージお願いします。はい、そうですね。なんかやっぱ今回こうやってまたね、あのタイに再び来させていただいたっていうのも本当にありがたいですし、やっぱこうやってねたくさんの方たちにサポートしていただいて自分たちもお仕事できているので、またみんなでねタイに戻って来れるように。はい引き続き応援のほどよろしくお願いします。ต้องขอบคุณนะครับแฟนชาวไทยที่ช่วยสนับสนุนมาตลอดแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากนี้ก็จะคงได้รับการสนับสนุนที่ดีตลอดไปนะครับแล้วก็ทางเขาเองก็อยากที่จะมาที่ประเทศไทยอีกแน่นอนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ